ร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้พาคุณผู้ชมไปรับประทานอาหารใต้สไตล์ภูเก็ตแท้ๆนะครับที่ครัวภูเก็ตอยู่แถวสุทธิสารนี่เองครับร้านนี้เขามีทั้งข้าวราดแกงแล้วก็มีเมนูพื้นบ้านที่หารับประทานยากมากนะครับและที่สำคัญเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากการที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจไปนะครับอยากรู้แล้วล่ะครับว่าเคล็ดลับความอร่อยของร้านนี้คืออะไรเราไปดูกันเลยนะครับนี่ใช่ไหมที่เขาล่ำลือกันแล้วกันว่าอร่อยอร่อยใช่ค่ะอาจารย์ร้อยแรงนี้ร้อยแรงนี้ ชื่ออะไรอ่ะแกงกะทิหมูเครื่องปลาค่ะใส่ลูกเลี้ยงใส่ลูกเลี้ยงค่ะชิมเลยได้ไหมคะน้องกิฟต์ขออนุญาตนะคะแหมซี่โครงหมูเนื้อทั้งนั้นเลยนะกะทิก็ข้นเป็นครีมเชียวลูกเลี้ยงสักนิดนะอันนี้หากินยากฉันขอเยอะหน่อยนะได้ค่ะอุ้ยกลิ่นหอมเครื่องซามากเลยค่ะคือยังไงเนี่ยเครื่องซาเนี่ยคือเครื่องซานะคะคือเป็นเครื่องเทศของทางใต้อ่ะค่ะจะมีส่วนผสมของเม็ดผักชีเม็ดยี่หร่าแล้วก็เป็นพริกไทยดำแล้วก็มาคั่วให้หอมแล้วก็มาบดให้ละเอียดค่ะเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องแกงใต้เลยใช่ไหมใช่ค่ะจะเพิ่มเสน่ห์ให้กับอาหารใต้ด้วยค่ะจะมีกลิ่นเฉพาะตัวเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เครื่องเทศสมุนไพรเยอะแล้วนะแล้วมันก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับมีความคล้ายกับแกงเผ็ดใต้แต่มีความหอมกลิ่นมากกว่าในแบบฉบับของทางใต้แล้วก็น้ำแกงข้นมันคลุกคลิกกำลังดีเลยเนาะค่ะใช่ค่ะอาจารย์แสดงว่าต้องใช้กะทิคุณภาพดีแน่นอนเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเราใช้กะทิคุณภาพดีอย่างกะทิอัมพวาค่ะอยากรู้เคล็ดลับของการทำแกงเนี่ยได้ไหมคะได้เลยค่ะทำตรงนี้ได้ไหมได้เลยค่ะตรงนี้เลยค่ะคุณกิฟต์คะอาจารย์อยากดูแล้วล่ะเริ่มเลยค่ะใช่ค่ะนี่เลยค่ะเคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรเลยค่ะอาจารย์โอ้ยตายแล้วทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆเลยนะครับทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยอันนี้อะไรคะน้ำพริกแกงเป็นพริกแกงไตปลาของที่ร้านทำเองต้องเป็นน้ำพริกแกงไตปลาด้วยเนาะใช่ค่ะแล้วก็กะปิเขาเรียกเคยใช่ไหมใช่ค่ะต้องเป็นเคยใต้เนาะใช่ค่ะเคยกุ้งแท้เลยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคพอกะทิเดือดเราก็คนให้เครื่องแกงละลายเดี๋ยวนี้แกงแบบนี้ก็หากินยากมากเลยเนาะกิ๊บเนาะใช่ค่ะลูกเหลียงไม่ค่อยมีค่ะในกรุงเทพโอเคทีนี้พอเดือดแล้วเราก็กระดูกหมูนี่เราก็ต้องกระดูกหมูอ่อนต้องเคี่ยวก่อนค่ะใช่เคี่ยวจนกระดูกหมูนุ่มมาแล้วส่วนนึงใช่ไหมใช่ค่ะเราก็เคี่ยวต่ออีกสักแป๊บนึงนะคะค่ะต่อไปก็ใส่ลูกเหลียงนะคะเป็นลูกเหลียงสดอุ๊ยตายแล้วดูแค่นี้ก็น่ากินแล้วนะนี่ใส่ขมิ้นผงเราก็เอาจากทางใต้เลยนะคะตัวนี้ค่ะเครื่องซาก็จะมีพวกเม็ดผักชียี่หร่าแล้วก็มาคั่วจนหอมแล้วก็มาปั่นค่ะน้ำตาลปิ๊บน้อยนึงใช่ค่ะกับข้าวใต้จะไม่เน้นหวานนะโซนนะถ้าหวานก็กุ้งหวานไปเลยเนาะน้ำปลานิดนึงนะคะก็ใส่ใบมะกรูดไปนิดนึงใบมะกรูดว้ายหอมมากเลยเธอตายกะทิจะเข้มข้นมากน่ากินเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยใช่ไหมคะค่ะปิดเตาตายแล้วกิ๊บจ้ะกลิ่นมันตายแล้วมันหอมมากเลยนะเธอใบมะกรูดใบมะกรูดซอยแล้วก็เพชรฟ้าแดงมันก็ดูน่ารับประทานขึ้นมาทันทีเลยนะเสร็จแล้วค่ะกับเมนูแกงกะทิหมูเครื่องซาลูกเหลียงค่ะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกนะครับไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับข้าวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานขอบคุณคุณกิฟต์มากเลยนะคะที่มาให้เคล็ดลับนะครับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านอาหารรสชาติดีๆนะคุณผู้ชมครับแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตี
และยังไม่หมดนะคะเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% ให้ด้วยนะคะรับเลยค่ะและสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์จะพาไปที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดี